ค่ะทุกคนจีนเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเกาะเสม็ดกันนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปบล็อกสั้นๆนะคะไปเสม็ดแค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าจะถ่ายบล็อกมาฝากเพื่อนๆและจีนนะคะก็กำลังจะไปอาบน้ำทุกคนตีตอนเช้าจีนแต่งหน้าทำงานมาเนาะคือจีนเพิ่งได้สบู่ตัวนึงมาใหม่แล้วจีนคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบใช้แล้วเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าปรับสีผิวเราให้มันแบบสว่างใสขึ้นตามแบบพวกร่องของเราไม่ว่าจะเป็นร่องจักระแร้ขาหนีบเราก้นเราเอ่ยข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูสว่างใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วมันจะค่อยๆช่วยปรับสภาพผิวเราเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งมันแบบอ่อนโยนมากทุกคนไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันขอมัดผมมาอีกรอบนึงก่อนนะนี่นะคะทุกคนก็คือสบู่นะคะสครับตัวนะคะของนามินั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออร่าบัดนะแล้วก็ที่เห็นจุดๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดสครับนะเขาจะทำมาจากเปลือกของเม็ดแอปริคอตนะทุกคนคือหอมมากๆนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะก็คือจีนจะใช้อาบเหมือนสบู่ทั่วไปได้แหละทั่วตัวเลยนะคะส่วนตรงจักระแร้ตรงข้อศอกนะตรงขาหนีบต่างๆก็จะแบบขัดนิดนึงนะคะคือผิวเราก็จะแบบขาวขึ้นนะเหมาะมากๆเลยนะคะในการใช้ไปเวลาไปทะเลเพราะเราก็จะต้องถ่ายรูปบิกินี่อะไรแบบนี้นะนี่นะคะทุกคนเราก็จะถูอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อมันแบบดีมากๆนะอาจินจะทำให้ดูแค่ต้องข้อศอกแล้วกันนะตอนอาบน้ำขอละเว้นไว้นะคะเราก็จะขัดข้อศอกของเราอย่างนี้นะก็ขัดนิดนึงนะคะสองข้างเลยนะอีกข้างเราก็อาจจะทูอย่างนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะทำให้ผิวเราแบบไม่แห้งตึงนะทุกคนยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเขาซองละ59 บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะคะก็มันสามารถใช้ได้ทุกวันเลยทุกคนเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะคะหาซื้อง่ายอีกต่างหากใครที่แบบมีแพลนจะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช้ก่อนก็คือดีนะก้นเราอะไรเวลาถ่ายบิกินี่มันจะได้แบบกรุบมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่เกาะเสม็ดเนื่องจากว่าเรานะคะนัดกับเพื่อนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะมากัน4 คนเนาะนั่งเรือมาข้ามมาจากท่าเรือท่าเพนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินนะคะเราก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรถ2 แถวต่อมาจากท่าเรือนิดเดียวเองทุกคนก็เดี๋ยวเรามาให้ดูนะคะคือที่เนี่ยมันน่ารักมากๆนะคะยายเบลเป็นคนหาโลเคชั่นคือแบบน่ารักจริงๆเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจมาแล้วก็ที่พักคือเราไม่แพงประมาณ 1,600-1,700 ไม่เกิน 1,800 อ่ะทุกคนคือเลิศมากนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะน้ำใสมากพร้อมถ่ายรูปแล้วนะคะเพื่อนๆชุดวันนี้นะคะเราใส่ชุดของ Gigi Beach นะคะกำลังเดินออกไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กับยายเบล2 คนนะคะเพราะว่ายายอัดเขาหลับนะคะเขาไม่ยอมออกมาถ่ายรูปให้ยายเบลฟึดฟัดใหญ่นะคะงอนเอ้ยลูกนางทำคอนเทนต์กล้องกูก็เบอร์สุดอะไรสุดเนาะโอ้โหเสียมากค่ะชุดวันนี้ทำอะไรอ่ะแม่น้ำหอมหรือเปล่าก็ฉีดเวลามาทะเลหรือแบบอยู่กรุงเทพก็ได้มือฉีดใส่เสื้อผ้าฉีดอะไรบอดเจื้อเย็นจริงหรือเปล่าไหนเอาฉีดทั้งหมดเลยไหนดูสิมันเป็นยังไงเนี่ยไหนดูหน้าตาน้องก่อนคือเราฉีดห่างจากผิวมือแบบประมาณ10-15 เซนอะ1 ไม้บรรทัดอะแล้วตัวมันจะแบบเย็นมากมันจะไม่ร้อนเลยฉีดหรอไหนขอดูหน่อยน้องชื่อเพนกวินหรอใช่ค่ะเราก็จะเย็นเหมือนอยู่ข้างล่างเหนือเลยเย็นมากบอดเจื้อมาฉีดหน่อยอะลองบอดเจื้อลองไม่ลองก็ไม่รู้ลองฉีดไกด์หน่อยนะสิอ๋อแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวมันจะเย็นมากสดชื่นเนาะอืมคือตอนนี้ประเทศไทยก็33 องศาจริงต้องฉีดนิดนึงแต่กลิ่นมันหอมมากเลยอะสบายมากเนี่ยเดี๋ยวฉีดให้พวกอาร์ตเบฟอะไรมันจะได้แบบใจล่มใจล่มๆแล้วออกมาถ่ายรูปให้เราถ่ายรูปให้เลยจ้านี่นะคะทุกคนคือมันเลิศมากคือจีนแบบจะพกมาเที่ยวทะเลตลอดนะคะคืออยู่กรุงเทพจีนก็ฉีดวันไหนที่แบบ
ช่วงที่แบบปิดห้องทำให้แม่บ้านทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็จะฉีดใส่เสื้อผ้าเราเพราะมันร้อนทุกคนเวลาไม่ได้เปิดแอร์นะคะให้เปิดแอร์24ชั่วโมงไม่ไหวนะคะจนดูยายอาร์ตโดนลากไปถ่ายรูปให้ชีถึงในทะเลว่าซ่านสงสารเวอร์นอนอยู่ก็โดนขุดมายายอาร์ตบอกให้แค่2ชุดนะไอเบลค่ะต่อรองเป็น3เรียบร้อยอดนอนค่ะส่วนจีนนะคะก็นั่งรอชิวๆค่ะรอถึงคิวตัวเองจะได้ถ่ายรูปนะคะอากาศดีมากทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาแบบ3โมง4โมงอะไรอย่างเงี้ยอากาศกำลังแบบถ่ายรูปสวยไม่ใช่อากาศสีแสงวาซานนาทีตรงรูปค่ะทุกคนก็คือจะมีการแบบว่าตบรูปเข้าเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็จะมีการแต่งสีรูปเป็นเกิดขึ้นนะคะขอย้ำว่าเล็กน้อยถึงปานกลางเพียงเท่านี้ นี่นะคะทุกคนเราก็กำลังแต่งรูปอยู่นั่นเองนะคะสองสาวส่วนชีอัดก็ไปนอนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกันที่แบบร้านข้างทางแถวโรงแรมง่ายๆนะคะแวะทานข้าวเย็นกันขี้เกียจไปทานแบบโออาอะไรอย่างเงี้ยเดินหาเอาน่ากินเปล่าไม่มีตังความลับถูกเปิดเผยแล้ววันนี้อาหารเราก็มาส่งเรื่อยๆนะคะอันนี้คือหมึกผัดไข่เค็มนะคะมีไข่เจียวอันนี้คือต้องมีนะแล้วก็นี่เลยนะคะของยายอาร์ตน่ากินมากน่าจะโดนจินดอย1ชิ้นมันดูกรอบแล้วเราก็ทานข้าวอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อยนะคะจบมื้อนี้ไปที่ 1,100 บาทค่ะทุกคนก็คนละ200กว่าบาทเท่านั้นนะคะปังๆเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าคนถ่ายมีความทุกข์มากกลับแล้วค่ะทุกคนร้อนมากจริงเรากำลังจะกลับแล้วนะคะตื่นมาทำคอนเทนต์ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเสร็จกินข้าวนะคะแล้วก็เลี้ยงสองแถวกลับแล้วไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปร้องสั้น